สวัสดีตอนนี้ก็จะเป็นส่วนสุดท้ายของการทำหัวกระดาษก็คือเราจะมาแก้ไขไฟล์ PDF นะแบบฟอร์มที่ไฟล์ที่เราได้มาจากแอดออนของ Blender นะ Export Paper Model คือมันเป็นแบบที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เราจะมาแก้ให้มันสมบูรณ์ตามที่ผมลองมาประกอบแล้วนะว่าคือทำแท็บใหญ่ๆนะก็ช่วยให้ประกอบง่ายขึ้นเยอะเลยนะไฟล์ที่ได้มาดูไฟล์ที่ได้ก่อนไฟล์ที่ได้มันเป็นแบบนี้ก็คือเป็นแบ่งหน้ากระดาษเรียบร้อยแท็บเล็กๆน่ารักเนี่ยมันแท็บเล็กไปผมก็จะมาทำแสดงขั้นตอนการทำโดยหยาบละเอียดหยาบ อะไรสักอย่างหนึ่งนะกะว่าให้ตัวเองจำได้ด้วยว่าทำอะไรเราจะเริ่มมาด้วยอันแรกขั้นตอนปฏิบัติที่1คือไอไฟล์ไอสีดำๆนี่ก็คือไฟล์ PDF นี่เปิดใน INKscape ได้นะไม่มีปัญหา Open มาก็เปิดได้เลยจับโยนเข้ามามันก็ได้อย่างนี้แหละแต่ไอสีแดงๆที่ผมทำไปนะวิธีการง่ายๆก็คือเนี่ยแท็บไหนไอโพลีกอนไหนที่มันมีลูกศรชี้เข้าเนี่ยมีลูกศรชี้เข้าก็แสดงว่ามันจะมีการเอาแท็บสอดเข้ามาด้านนี้นะเราก็หาคำนวณพื้นที่ไว้ว่าแท็บนี้แท็บ2เหรอแท็บ2ของเกาะอันนี้เกาะอะไรวะเกาะ10นะมันมีพื้นที่ว่างขนาดนี้นะผมก็ทำรอไว้เลยว่าเนี่ยมีพื้นที่ว่างไว้แท็บนี้มีเข้ารอพื้นที่ว่างไว้อันนี้มีที่ว่างทีวีมีที่ว่างไว้นะมีที่ว่างไว้อย่างอันไหนมีที่วางไว้แบบลูกศรก่อนนะเอาผมจะทำทีละขั้นก่อนคืออันที่มีแท็บเนี่ยก็คือทำไว้เรียบร้อยนะส่วนอันนี้จะพิเศษหน่อยก็คือแท็บนี้เอาดูนี้จะดูอันไหนอันนี้นี่ชัดกว่าแท็บนี้โพลีกอนนี้เนี่ยมันเข้าได้3ทางเห็นไหมชี้เข้าอันเดิมมันแท็บเล็กๆน่ารักเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่เราจะขยายแท็บถ้าเราขยายแบบโอ้เอาอย่างนี้เลยขยายไอ้นี่ก็ขยายมามันจะทับกันผมก็เลยแบ่งไว้ให้เรียบร้อยเลยเราแบ่งไว้เลยว่ามึง3คนเนี่ยมึง3คนทำให้สีดูด้วยเนี่ยมึง3คนเนี่ยแบ่งกันไปผมแบ่งไว้เลยว่าแท็บ4ให้ขนาดนี้แท็บ1ให้ขนาดนี้แท็บ3ให้ขนาดนี้นะแล้วก็คือแบ่งพื้นที่รอไว้ก่อนเลยเวลานำไปใส่มันจะได้รู้พื้นที่ว่าตัวมันเองมีพื้นที่ว่างขนาดไหนนะแล้วก็จะมาทำตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นอันนี้แท็บ2นะวิธีทำก็ง่ายๆเปิดแท็บเปิดนี้ snap ตามนี้อันนี้รู้สึกไม่รู้ว่า default หรือไม่ default กดนี้ให้ตรงนี้มันสีทึบก็คือมันออนแล้วนะแล้วก็ใช้เครื่องมือนี้กดอันแรกนะเป็นโหมดแบบธรรมดาแล้วก็เราก็ซูมเข้าไปพยายามซูมให้ใกล้หน่อยเพราะว่าบางทีไอ้ snap ของ INKscape เนี่ยถ้าไกลๆมันจะ snap ผิดกรณีมีหลายๆจุดบางทีมัน snap ผิดนะแล้วก็จิ้มไปมุมหนึ่งคลิกนะแล้วก็มาถึงอีกมุมหนึ่งมันจะ snap มีกากบาทอยู่ตรงหัวมุมมาลูกคลิกมาตรงนี้คลิกแล้วพอตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกคลิปที่แล้วว่าถ้าเราทำ3เหลี่ยมเสร็จเวลาเราไปใช้หมุนไปหมุนมาเนี่ยเราไม่รู้ว่าด้านไหนจะใช้ผมก็ใช้วิธีนี้ด้านนี้คลิกเข้ามากินพื้นที่นี้มาแล้วก็กลับไปเป็นที่เดิมนะถ้ามันต่อกับเส้นเดิมมันจะเป็นสี่เหลี่ยมแดงมองไม่ค่อยเห็นแล้วก็คลิกไปปิ๊บเราจะได้ละเส้นเดี๋ยวทำให้มันสีมันต่างกันนะเราก็จะได้เส้นแถบพื้นที่ที่จะนำไปใช้นะเรียบร้อยส่วนพอผมทำทุกอันนะจริงๆต้องทำอันนี้ด้วยนะแต่ก็เราทำทีละขั้นเราจะไม่ทำหลายขั้นพร้อมกันเดี๋ยวผมงง นะแล้วก็พอเราทำแท็บพวกนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะไปย้ายในจุดที่ถูกต้องวิธีการก็ง่ายๆเราดูตรงนี้แท็บ81ใช่ป่ะอ๋อไอ้นี่ไปเสียบที่ไหนเสียบที่เกาะ8อันที่1เราก็ไปดูเกาะ8อันที่1ของเราคืออันไหนก็คืออันนี้เกาะ8อันที่1ก็คือรูนี้นะเราก็รู้แล้วอ๋อนี่ไงโพลีกอนอันนี้ไปเราก็ใช้นะวิธีใช้แล้วก็จับมันย้ายมาดื้อๆอย่างเงี้ยนะเปิดแล้วเราจะต้องหันมันเข้าไปประกอบใช่ป่ะวิธีขั้นแรกคือย้ายจุดมุมของอันนี้ก่อน คลิกไป1ครั้งคลิกครั้งที่2จะมีจุดหมุนขึ้นมานะแล้วเราก็ซูมไว้ใกล้ๆหน่อยย้ายจุดหมุนเดิมไปไว้ตรงปลายปิ๊บแหะได้ละแล้วเราก็ย้ายปลายมาไว้ตรงปลายนี้ซูมเข้าไปใกล้ๆแหะย้ายให้มันเป็น snap ปิ๊บแหะพอมัน snap แล้วคราวนี้ก็ง่ายแล้วก็หมุนเข้าไปปึ๊ดไม่ได้หมุนเข้าไปปึ๊ดทำไมไม่ได้พี่เกิดอะไรขึ้นทำไมมัน snap บางทีมัน snap รุนแรงมันไม่ยอมหมุนให้ก็มีนะงั้นก็ปิด snap ก่อน แล้วหมุนบางที snap เนี่ยมันเยอะอะเนี่ยดูดิมัน snap นู่นบางทีมัน snap กันจนกระทั่งขยับอะไรไม่ได้นะวิธีถ้ามันไปไหนไม่ได้ก็ปลดมันไปเลยหมดเรื่อง นะแล้วก็แต่ตอนนี้เราต้องเปิดแล้วเพราะเราต้องการใช้ snap เราก็ย้ายเข้ามาปิ๊บถ้าขนาดถูกต้องนะมันจะ snap มุมนี้เป๊ะเลยเสมอเลยนะจะมีบางครั้งที่ไม่ตรงเนี่ยให้ไปซูมดูเลยบางทีไอสามเหลี่ยมที่คุณทำเนี่ยซูมไปใกล้ๆปุ๊บเนี่ยโพลีกอนมันไม่ได้มันชนกันวิธีดูเส้นนะเปิดอันนี้ view X-ray เปิดอันนี้ speed mode เปิดเป็น X-ray เคอร์เซอร์คุณจะมองทะลุได้เนี่ยนะสามเหลี่ยมมันทับกับการปุ๊บนะเส้นจะเป็นเส้นเดียวกันอย่างนี้เลยนะทำให้ดูง่ายคือผมบอกเลยว่าจากที่ผมทำย้ายมาทั้งแผ่นแล้วนะถ้ามันไม่ snap สามเหลี่ยมคุณขนาดไม่เท่ากับแบบถ้าเท่ากับแบบปุ๊บนะชิดมุมปุ๊บโรเตทปุ๊บ snap ปุ๊บมันจะตรงเป๊ะเลยนะมันจะตรงแน่นอนนะบอกไว้เลยคือคุณต้องแม่นนิดนึงนะเพราะบางทีคุณวาดสามเหลี่ยมเนี่ยคุณอยู่มุมนี้แล้วคุณ snap ปิ๊ปิ๊อย่างเงี้ยมันไม่ตรงหรอกเพราะว่าเบนเดอร์มันจะ snap ได้หลายจุดแล้วผมก็ไม่ค่อยเข้าใจจุด snap มันด้วยก็ไม่เป็นไรนี่คือเราจะได้ไปแล้ว1อันนะย้ายแบบเนี้ยคือทำจุดหมุนไว้ที่ปลายแล้วก็ย้ายเข้ามุมแล้วก็หมุนปุ๊บเนี่ยนะทำทุกอันเลยอันนี้เสร็จวิธีเสร็จพอย้ายเสร็จแล้วปุ๊บมาอันนี้พอย้ายเสร็จแล้วมันจะได้รูปนี้ปึ๊ดนะเรียบร้อยมันก็ย้ายมนเนี่ยนะก็ย้ายไปให้เสร็จแสบอันไหนทับกันก็ช่างมันแล้วก็ย้ายตามรูปภาพไปนะไม่มีปัญหาอะไรแล้วเราก็จะมาทำแท็บที่เหลือแท็บที่เหลือคืออะไรก็คือพวกนี้ไอ้พวกแท็บไม่มีตัวเลขเนี่ยการที่แท็บไม่มีตัวเลขมันหมายถึงว่ามันจะคือลักษณะว่ามันไม่ต้องบอกทุกช่องอย่างสมมติอันเนี้ยอันไหนเดี๋ยวผมให้ดูอย่างกรณีไอ้3แถบเนี้ย1 2 3เนี่ยมันต่อกับกระดาษแผ่นเดียวกันมันเลยบอกอันที่1บอกอันที่3แต่ตรงกลางไม่บอกเพราะว่าถ้าคุณติดอันที่1แล้วคุณติดอันที่3แล้วอันที่2เนี่ยคุณติดที่เดิมแน่นอนอ่ะ ไม่มีปัญหาเลยคุณเนี่ยมันอยู่ไอแลนด์1ใช่ปะไอแลนด์1ไอแลนด์ I1 ที่3กับไอแลนด์ที่2เนี่ยเดี๋ยวให้ไปดูตัวจริง I1 I1 3กับ2 I1 เนี่ย I1 3กับ2ก็คืออันนี้มุมนี้เห็นป่ะก็คือเกาะนี้นั่นเองก็ทำคล้ายๆกันอันนี้คือผมจะทำสามเหลี่ยมนี้ขึ้นมาเนี่ยปึ๊บปิ๊บเหมือนเดิมเลยปิ๊บเนี่ยเว้นช่องไว้ว่าจะเป็นของมุมนี้ปิ๊บทำเหมือนกันทำเหมือนกับไอ้แอดเจกี้เนี่ยแต่คราวนี้จะทำกับช่องที่ไม่มีตัวเลขเนี่ยผมก็ทำนี้ทุกอันทำเสร็จแล้วก็มานั่งไล่อันนี้อาจจะยากหน่อยเพราะว่าเวลาจะย้ายไปเนี่ยมันไม่มีเลขบอกผมก็ต้องดูอันข้างๆเอาว่าอ๋ออันนี้ไอแลนด์2เนี่ยผมก็จะมาดูตรงนี้ก็ได้ว่าเอ้ยอันเนี้ยมันเลขอะไรวะซึ่งจริงๆก็อยู่ติดกันอยู่แล้วเนี่ยสังเกตได้ว่าถ้าแถบไม่มีตัวเลขนะมันจะอยู่แถวๆนั้นแหละหรือไม่ก็มันต่อเป็นวงกลมมีอีกอย่างนึงก็คือต่อเป็นวงกลมอย่างเงี้ยอย่างไอ้เนี่ยไอ้แถบนี้ก็คือประกอบอันนี้เลยนะไม่ได้ไปไหนเลยก็อยู่กับที่มันก็จะไม่มีตัวเลขก็ทำคล้ายๆกันก็คือช่องว่างทั้งหมดเนี่ยไอเนี่ยช่องว่างเนี่ยผมก็ทำอย่างเช่นว่าเนี่ยก็แท็บนี้ใช่ไหมผมว่าเอ้ยอันนี้ไม่มีไว้ก็ทำแท็บรอเลยไอ้ทำหาพื้นที่ว่างรอไว้เนี่ยคลิกง่ายๆมัน snap อยู่แล้วคลิกแล้วตรงนี้ก็อย่าลืมอยากเข้าไปเพื่อจะให้รู้ปั๊บนะเปลี่ยนสีกดชิปค้างไว้คลิกผมก็ทำแท็บเนี่ยเหมือนกับกรณีเมื่อกี้เลยพอทำเสร็จก็ย้ายเสร็จก็ทำแบบนี้เหมือนกันเลยคลิกอีกครั้งคลิกอีกครั้งย้ายจุดหมุนไว้ตรงมุมด้านที่จะใช้ปั๊บนะ snap กับมุมสูงไว้ใกล้ๆเนี่ยมัน snap กับจุดตัดทั้งหมดแล้วก็หมุนปั๊บเนี่ยถ้าไม่หมุนเนี่ยอย่างกรณีนี้ใช่ไหมมัน snap จนมันไม่ยอมหมุนใช่ป่ะ ไม่ยอมหมุนให้กดชิปไม่ได้ว่ะกรณีนี้กดกันใช่ไหม ไม่ได้ก็บอกแล้วกดอันนี้ปิดไป นะปิดไปแล้วหมุนไปไว้ใกล้ๆกันก่อนแล้วค่อยเปิด snap ปุ๊บแล้วคราวนี้จะหมุนต่อได้ปิ๊ะพอมัน snap ปุ๊บนะยังไงก็ตรงผมให้ดูเลยวิวหา speed x-ray mode เห็นปะซูมไปใกล้ขนาดนี้นะจุดยังตรงกันอยู่เลยนะคือไอ้สามเหลี่ยมที่ย้ายมาเนี่ยมันตรงกันแน่นอน100%ถ้าคุณไม่ตรงแสดงว่าคุณเบี้ยวคุณไปทำสามเหลี่ยมต้นเบี้ยวหรือไม่ก็ snap หัวมุมไม่ถูกต้องนะมันตรงผมทำมาไอ้ทั้งหัวเนี่ยตรงทุกอันไม่มีอันไหนไม่ตรงสักอันเดียวนะก็ทำอย่างนี้คือหาพื้นที่ของแถบว่างแล้วก็ย้ายคล้ายๆกันเลยเหมือนกันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโค้ดเวลาเซฟไม่เซฟพอย้ายเสร็จแล้วอันนี้มาพอย้ายพอทำแท็บมันจะมีเดี๋ยวนะมันจะมีแท็บเปล่ากับแท็บร่วมก็อธิบายไปแล้วอย่างตะกี้นี้ช่องไหนที่มันมี2ช่องเนี้ยเราก็แบ่งกันไปนะเราอย่าแล้วจริงแท็บแรกที่ทำอย่างกรณีอย่างเงี้ยเนี่ยแท็บแรกที่ทำผมทำผิดนะผมก็ต้องแก้มันต้องเรื่องการบริหารจัดการนิดหน่อยนะแล้วก็นี่คือย้ายเสร็จแล้วอันสีเขียวก็คือแท็บร่วมนะอันสีฟ้าก็คือแท็บเปล่าเนี่ยพอผมทำมาแล้วปุ๊บอ้าวชิบหายเบอร์4เพราะตอนแรกผมทำเบอร์4ได้ใหญ่อย่างนี้เลยนะซึ่งมันก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมเพราะจริงแล้วถ้าผมทำมีประสบการณ์เยอะๆเลยผมจะรู้เลยว่าทุกอันน่ะมันต้องมีแท็บเนี่ยอันนี้ต้องมีแท็บนอกจากอันนี้แบบในแบบมันเป็นรูเลยไม่มีนะแต่จริงๆแล้วอย่างเงี้ยอย่างกรณีอย่างเงี้ยสามเหลี่ยมเนี่ยพอเราเห็นสองเหลี่ยมเนี่ยรู้เลยว่ายังไงก็ต้องมีเราต้องคำนวณไว้เลยว่าอ๋ออันนี้ก็ทำแท็บร้อยไว้เลยว่าแบ่งพื้นที่แท็บไว้ร้อยไว้เลยว่าอันนี้เดี๋ยวแบ่งกันคนละครึ่งนะเนี่ยถามก็เอานี่ไปแท็บว่างเอานี่ไปนะเราต้องแบ่งให้เรียบร้อยเลยอย่างนี้นี่ก็เหมือนการแบ่งไว้รอนี่นะสามเหลี่ยมเป็นอย่างนี้นะ นะคนละด้านแบ่งรอไว้อันนี้จำแบบตามแบบตรงนี้ไม่มีต่อเราแบบเราเองก็ต้องรู้นะแล้วก็เสร็จแล้วถึงขั้นตอนไหนสลับแท็บจากประสบการณ์ที่ผมประกอบจากประสบการณ์ที่ประกอบอย่างกรณีนี่คือด้านคางนะเป็นสันนะแท็บมันอยู่ด้านเดียวกันหมดเนี่ยอยู่ด้านซ้ายกันหมดเวลาประกอบกันนี่ย้ายซิมูเลตดูสมมุติเวลาประกอบกันเนี่ยมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ชนกันคือผมสามารถประกบถ้ากาวเกินปุ๊บมันกินเข้าไปข้างในปิดแท็บปิด snap ก่อนตอนประกอบจริงผมอาจจะเผลอกินเข้าไปด้านในเพราะไม่มีอะไรขวางใช่ไหมมันก็อาจจะเวลาต่อไม่แม่นเราจะทากาวเกินไปแต่ถ้าเกิดเราสลับแท็บก็คือเราจะย้ายเราจะไม่เอาแท็บไว้ด้านเดียวกันหมดผมจะเอาแท็บมาไว้ด้านนี้ไปไว้อีกฝั่งหนึ่งของแบบเพื่อให้เกิดการเขาเรียกสบกันเกิดการสบกันของเวลาประกอบง่ายเพราะว่ามันอันนี้ชนอันนู้นอันนู้นชนอันนี้แล้วตรงนี้มันจะแบบเป็นจุดตัดกันอย่างสมบูรณ์อันนี้ก็ย้ายแท็บไม่เซฟกันอันนี้ move blank tab แล้วอันนี้ move แล้วอันนี้ move ให้ดู move แล้วก่อนอันนี้คือ move แล้วใช่คือทำแท็บของในช่องว่างแล้วก็แท็บร่วมย้ายมาไว้ที่จุดหมดแล้วคราวนี้อันนี้คือย้ายช่องว่างทั้งหมดไปไว้ตามแท็บต่างๆจนครบแล้วพอจนครบแล้วเราจะสังเกตได้ง่ายๆเลยคืออย่างนี้อย่างเงี้ยไอช่องเนี้ยเห็นปะคือมันทำให้แท็บเล็กด้วยเพราะว่ามันชนกันตามตัดกระดาษไม่ได้ผมก็จะย้ายแท็บอันนี้ออกเอาไปไว้อีกฝั่งหนึ่งของแบบเหมือนอันนี้เหมือนกรณีเนี่ยสันเนี่ยนะตอนแรกมันอยู่ด้านเดียวกันหมด1 2 3เนี่ยเวลา3ชิ้นเนี้ยประกอบกันปุ๊บมันถ้าประกอบไม่ดีภาพโพลีกอนมันจะไม่เป็นไปตามแบบนะอันนี้คือทำแท็บแล้วก็ผมจะย้ายผมให้ดูนี้อันที่ผมย้ายแท็บเรียบร้อยแล้วอันนี้คืออันที่ย้ายแท็บเสร็จแล้วนะ สังเกตว่าตอนแรกตรงนี้มีแท็บใช่ไหมพอย้ายไปแล้วเนี่ยฝั่งนี้ก็ว่างก็ทำให้แท็บอันนี้ใหญ่ขึ้นได้แล้วมันก็จะแข็งแรงกว่าด้วยอย่างกรณีอันนี้ผมก็ลบแท็บเดิมแล้วก็เอาไอขนาดของฝั่งนี้เอาไปไว้เป็นชิ้นแท็บของฝั่งนู้นย้ายไปเรียบร้อยวิธีการย้ายมันก็ไม่มีอะไรนะถ้าคุณทำINKscapeมาสักพักก็จะเข้าใจสมมุติผมสาธิตการลบอันนี้ให้ดูนะสมมุติผมว่าคุณจะย้ายอันนี้ออกไปคือโพลีกอนของมันเนี่ยเส้นนอกมันจะเป็นเส้นเดียวกันเห็นไหมเส้นนอกเป็นเส้นเดียวกันผมอยากจะให้แท็บมันหายใช่ป่ะผมแตะนี่ผมเข้าในINKscapeมันก็มีEdit Mode นะเนี่ยEdit Mode นะผมแตะเส้นนี้ผมจะทำอย่างนี้ก็ได้นะสมมติว่าผมย้ายเข้ามาอันนี้ไม่ snap เปิด snap ก่อนเปิด snap มันจะ snap เส้นปิ๊บย้ายเข้ามาอย่างนี้ปิ๊บแค่นี้ก็หายไปละและส่วนแท็บสีนี้ก็มันเป็นแท็บชิ้นอยู่แล้วคอนโทรลค้างไว้แล้วคลิกเลือกชิ้นนี้ทั้งแท็บก็ไม่มีอะไรก็ลบทิ้งไปธรรมดาปิ๊บแค่นี้เองแค่นี้แท็บอันนี้ก็หายไปละเห็นไหมหายไปละง่ายๆไม่มีอะไรนะอันนี้ไม่สลับซับซ้อนแค่ลบแค่เข้าใจเส้นของมันเพราะเส้นของไอแลนด์เนี่ยมันจะเป็นเส้นต่อกันหมดเลยแล้วก็เส้นข้างในมันจะเป็นเส้นต่างหากนะลบแท็บคราวนี้ผมก็ย้ายไอ้สามเหลี่ยมนี้เอาไปไว้ฝั่งกระนู้นเอาไปไว้ฝั่งกระนู้นของแท็บไม่ใช่เอาคำนวณพื้นที่ว่างฝั่งนี้เอาไปไว้อีกฝั่งของแท็บเนี่ยเหมือนอย่างนี้กรณีนี้ง่ายๆผมก็ทำเสร็จปุ๊บก็ย้ายมาแตะไว้ฝั่งนี้ปึ๊บพอทำแท็บใหม่ปุ๊บคราวนี้เสร็จละผมได้ย้ายจุดเรียบร้อยอันนี้ก็ย้ายไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วทำให้พื้นที่เพิ่มขึ้นพื้นที่ทากาวเราก็เพิ่มขึ้นนะแบบเราก็สบกันได้ง่ายขึ้นเห็นไหมมันจะไม่มีอะไรชนกันและพื้นที่มันใหญ่โตยกเว้นอันนี้ช่วยไม่ได้เพราะว่ามันเป็น มันเป็นพื้นที่แค่นี้หรือถ้าโรคจิตเราก็ตัดกลางแล้วก็แบ่งจับสองฝากก็ได้นะอันนี้คือย้ายแท็บเรียบร้อยแล้วตามที่คิดไว้เรือเซฟมาเป็นอันสุดท้ายไม่ได้อันสุดท้ายเลยรองสุดท้ายอันนี้จะย้ายก็คือมีการย้ายไอ้พวกข้างนอกเนี่ยไอ้ชื่อไอแลนด์เนี่ยผมมาไว้ข้างในเลยนะผมกล่าวว่าพอตัดกระดาษเสร็จก็ไม่ต้องดูแบบข้างนอกเลยเราดูแต่ชิ้นงานของเราเนี่ยง่ายๆนะลูกศรชี้อยู่ข้างนอกกระดาษเลยเอามาไว้ข้างในเพราะไอ้แบบที่ผมทำเนี่ยมันจะเป็นการพลิกกลับด้านอยู่แล้วเพราะงั้นไอ้ด้านในเราจะทำลกแค่ไหนก็ได้นะไม่มีปัญหามันก็จะทำให้ดูง่ายด้วยเวลาประกอบก็ง่ายนะเพราะว่าถ้าเกิดตอนเราตัดกระดาษแล้วไอ้ลูกศรนี่มันอยู่ข้างนอกอะเวลาเรามาประกอบแล้วเอาไอ้เลขนี่เป็นเลขอะไรวะเนี่ยเราไม่เห็นไอ้นี่เราเห็นชัดเจนเลยว่าอ๋อนี่ไงครับไอ้นี่ไอแลนด์2แท็บ5อยู่นี่แท็บ4อยู่นี่เวลาประกอบก็ง่ายนะทากาวก็ง่ายมีอะไรอีกอันนี้ดูก่อนนะอันนี้ผมย้ายแท็บย้ายไอแลนด์ไปไว้ข้างในมีเขียนชื่อบอกด้วยว่าเป็นทางซ้ายหรือทางขวาแล้วก็มีทำสัญลักษณ์กลวยนิดหน่อยเพราะว่าไอชิ้นนี้ก็คือแท็บเนี้ยมันหมุนกลับไปใส่อันนี้ก็คือเป็นสามเหลี่ยมพีระมิดย้ายเสร็จแล้วอันนี้ทำเสร็จแล้วอันนี้ต่อไปขั้นตอนต่อไปมันจะเป็นการอันนี้คือพอย้ายเสร็จแล้วใช่ป่ะคราวนี้เราจะมาขยายแท็บจะรูดแท็บเนี่ยตอนแรกมันสั้นจุ๋ๆเลยเล็กน่ารักเชียวเราจะขยายแท็บใช่ป่ะแล้วก็แตะไปที่วัตถุกดคอนโทรลค้างไว้แล้วคลิกให้ได้เส้นเราจะได้เส้นขอบของไอแลนด์ละแล้วก็เข้า Edit Mode เหมือนกัน กดอันนี้นะแล้วก็ย้ายจุดแท็บเนี่ยสามเหลี่ยมเอาไว้อย่างนี้ก็ได้เอาไว้อย่างนี้ปึ๊บเอาไปไว้รวมกันก็ได้ปิ๊บถามว่าทำไมไม่เอาไว้สุดเพราะถ้าเกิดไว้สุดเวลาไอ้นี่คือพื้นที่เต็มของที่ว่างถ้าเราไปดันสุดบางทีเวลาพับมันอาจจะแบบเกิดอาการกระดาษสกกันแล้วทำให้แบบมันบวมซึ่งจริงเราไม่ต้องขนาดนั้นเราแค่นี้มันก็ทากาวเหลือแหละแล้วจริงๆเอาแค่นี้ยังได้เลยเนี่ยคุณเอาแค่นี้ยังได้เลยเนี่ยสักกระดาษจริงมันเท่าไหร่ไอ้ชิ้นนี้ก็เกือบเซน2 เซนก็ทาได้แล้วนะผมก็จะทำนี้ได้แต่ว่าอันนี้ได้7 เส้นไปใช่ไหมเราก็ย้ายนี่ตามด้วยนะ snap ปั๊บย้าย เห็นไหมเราก็ได้แถบสีสวยงามแถบวิธีแก้แถบแค่นี้เองก็ทำอย่างเงี้ยทุกอันทำอย่างเงี้ยทุกอันอันนี้ไม่มีใช่ไหมอันนี้ไม่มีแล้วก็ทำเองมันไม่ได้ลำบากอะไรสมมติอันนี้ไม่มีแถบจริงๆถ้าเราไม่ซีเรียสนะก็ช่างมันก็ได้นะเนี่ยคุณทำสีนี้กดสีใช่ไหมกดดีดูดเนี่ยแล้วคลิกอันนี้เอาสีนี้มาปิ๊บได้แถบแค่นี้ก็ได้นะแต่คนโรคจิตอย่างผมไม่ได้ ผมจะทำแถบด้วยเขาเรียกว่าอะไรทำเส้นด้านไหนเลยเพราะจริงๆตรงรอยต่อของแถบเนี่ยมันมีโอ้ยเดี๋ยวนะตรงรอยต่อของเนี่ยมันมีปะเส้นปะนี่พับด้วยนะไอ้แถบเนี่ยมันจะมีแบบพับเข้าพับออกเหมือนแบบเส้นทั่วไปเลยนะอันนี้ก็มีบอกแต่อันนี้เนื่องจากแถบเนี้ยเป็นแถบที่เราต่อเองมันเลยไม่มีจุดนะวิธีการทำก็อันนี้ก็เป็นวิชา INKscape นะย้ายไปข้างหลังนะผมก็ทำแถบใช่ปะผมจะย้ายเส้นเหมือนกันปิ๊บคลิกให้โดนเส้นปั๊บนะกดให้โดนเส้นตรงกลางจึ๊กๆดึงออกมานะผมก็ทำแถบประมาณนี้อันนี้คือพื้นที่ว่างผมก็ทำแถบยืดออกมาง่ายๆแค่นี้เองเสร็จแล้วก็ไงเส้นกลางเหรอไม่มีเส้นกลางใช่ไหมไม่มีเส้นกลางก็ทำเส้นขึ้นมาปึ๊บทำเส้นขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้เนี่ยลากเส้นใหม่ขึ้นมาปั๊บคลิกขวาเรียบร้อยได้เส้นใหม่แล้วก็เส้นนี้อยากจะให้ประเหมือนเส้นนี้ใช่ไหมวิธีการนะให้คลิกไปที่เส้นต้นฉบับอันนี้มันจะไม่เห็นเพราะว่าเป็นแบบเดี๋ยวให้ดูนี่นิดนึงเพิ่มสไตล์นี่เป็นคัสตอมก็คือไอ้เส้นจุดเนี่ยคือมันไม่ได้มาจากโปรแกรม INKscape มันก็เลยกลายเป็นคัสตอมไปนะมันก็จะแบบเส้นประว่างหนึ่ง copy 2อะไรเนี่ยมันมีคัสตอมของมันนะเราก็ไม่เป็นไรเราคลิกเส้นต้นฉบับแล้วเรา copy ไว้delete copy ปิ๊บแล้ว copy เลยนะแล้วเรามาที่เส้นของเราเส้นใหม่ปึ๊บกลัวไม่รู้ว่าเป็นเส้นใหม่แต่เป็นสีแดงเส้นนี้แล้วเราจะทำอย่างนี้ไปที่ edit paste style style ก็คือไอความปะของเส้นนะคลิกไปปิ๊บเห็นไหมผมได้เส้นปะขนาดเดียวกันมาเลยแค่นี้เองเรียบร้อยสวยงามตามทั้งเรื่องปึ๊บเห็นไหมส่วนอันนี้ใช่ไหมอันนี้เราก็ย้ายมันไปก็ได้นี่ปึ๊บอันนี้เป็นวิชา INKscape แล้วคุณต้องไปหัดเองไม่ผมช่วยไม่ได้นะไม่เอาขอบปึ๊บเรียบร้อยเราก็ได้แถบของเราเองเหมือนต้นฉบับเป๊ะก็คือเส้นรอบนอกออกมามีเส้นประให้รู้ด้วยว่าอันนี้พับเข้าแล้วก็สีแถบแล้วผมไปใส่ตัวเลขด้วยนะนี่ผมไปหาตัวเลขมาใส่ด้วยให้มันเท่ แต่จริงไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะบอกแล้วไงว่าไอ้พวกที่แถบที่ไม่มีเนี่ยมันต่อกันอยู่แล้วล่ะเวลาต่อแต่ว่าเพราะความโรคจิตผมก็ใส่นะอันนี้สอนอะไรแก้เส้นประแล้วลบแถบเก่าออกแล้วใช่ไหมมีอะไรอีกสอนตัวเลขพับออกนะที่เหลือก็เป็นรายละเอียดละเสร็จแท้สุดท้ายสุดโค้ดเวลเซฟอันนี้คือแบบสมบูรณ์ที่แก้สรรพสิ่งที่ผมพรรณนามาเวอร์ทำเนี่ยเสร็จหมดละอันนี้คือครบทุกสัดส่วนพร้อมภาพประกอบเป็นไงมีภาพประกอบด้วยนะเส้นประทำไงพับเข้าครับนี่ถ้าเส้นที่มีเครื่องหมายมากกว่าพับออกครับนี่เป็นไงและอันนี้กลวยวงกลม3แผ่นถ้าเป็นวงกลมขีดก็คือเอากลม2กลมมาชนกันมาประกอบกันเป็นกลวยนะเก๋ไก่ไหมนี่เท่จริง นะอันนี้ผมก็อะไรปรับขนาดแล้วปรับขนาดเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เส้นนี่เส้นวงกลมก็วงกลมให้รู้ว่าทั้ง3ทั้งแถบหมดเนี่ยมันประกอบเป็นวงกลมก็คือเอานี้มาประกอบอันนี้นะแล้วก็ทำเครื่องหมายมากกว่าใส่เส้นประเนี่ยมันจะปะคนละประได้เห็นปะมันจะเป็นจุดขีดอันนี้เป็นจุดนะไม่เหมือนกันอันนี้คือพับออกอันนี้คือพับเข้านะตามรูป ที่เราทำมาเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยประกอบมีใส่โลโก้โฆษณาด้วย อยู่ตรงตาเลยเวลาใส่หน้ากากนี่เห็นชื่อชัดเจนเดียวนะมีอะไรอีกอันนี้ก็ใส่กรอบย้ายแท็บที่เพิ่มมาแหมว่าอย่างไอเนี่ยอย่างจักกี้เนี่ยผมย้ายแท็บใช่ป่ะแล้วผมก็หมุนในนี่ด้วยนะ หมุนแบบด้วยให้มันแบบตั้งตามพื้นที่โลกอ่ะมันก็เลยดูกลับได้นะแท็บ2อันแท็บของคาง2อันไขว้กันแล้วเวลาประกอบกันเนี่ยไอแท็บนี้มันจะสอดเข้าใต้นี้ไอนี้สอดเข้าใต้นี้ปุ๊บมันจะชนกันมันจะไม่มีโอกาสที่เราจะวางล้ำเข้าไปได้นะการสลับแท็บจะดีตรงนี้ก็คือทำให้แบบทนทานและประกอบง่ายมีอะไรไหมก็ไม่มีย้ายภาพทำภาพประกอบพี่เขียนว่าหันด้านนี้เข้าด้านในด้วยเพราะเราจะเอาด้านหลังกระดาษไปโชว์ข้างนอกให้มันขาวๆนะแถม QR code วิดีโอด้วย เอาสำหรับคนอยากจะใส่ QR code ใน INKscape นะก็ไป copy link มาเราไป copy link มาสมมติอันนี้วิธีประกอบใช่ป่ะแชร์เอาแล้วมันไม่ copy link หรอเวลากดแชร์มันไม่ copy หรอแชร์ได้แล้วมั้งมันก็มีลิงก์มาแล้วคงมีแหละนะแล้วก็ไปที่ INKscape ใส่ง่ายๆฟิลเตอร์อยู่ไหนวะ extension สิเป็นฟิลเตอร์ extension render barcode แล้วก็ QR code นะดูไว้มันยาวๆนะ extension render barcode แล้วก็ QR code กดไปปุ๊บแหมคุณก็ใส่ลิงก์ไปตรงนี้Ctrl Vแสดงว่าตะกี้ผมก๊อปมาไม่ได้เนี่ยทำไมมันไปก๊อปใหม่คลิกดูวิดีโอตัวเองก็ได้เพิ่มวิวด้วยตัวท่านเอง แชร์เนี่ยก๊อปปี้ลิงก์คัดลอกแล้วก็เอาเทคหรืออะไรก็ได้มาที่ก๊อปปี้มาแล้วก็มาที่ INKscape เอาแท็บหายแท็บอยู่นี่เอามาใส่ตรงนี้Ctrl Vแล้วก็ได้เทคแล้วก็ตามปกติ default ก็ไม่ต้องแก้อะไรนะแล้วก็แอปพลายเลยรอแป๊บมันคำนวณอยู่ปุ๊บ working เสร็จแล้วก็ปิดไปแล้วก็ไปหาว่ามันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอ่ะ มันอยู่ไหนอ่ะหายไปแล้วมันหายไปไหนวะเหมือนตอนนั้นที่ผมทำเลยทำแล้วก็หายไปมันไปอยู่ไหนอะผมหามันแป๊บนึงนะ ไปไหนวะ QR code ผม select มันแล้วมันอยู่ในตำแหน่งที่ 30,000 และลบ 30,000 และลบน่าจะอันนี้แหละที่ทำใหม่นะผมย้ายมาไว้ที่0แล้วก็0 enter มันกลับมาไหมเนี่ยมันมาแล้ว แสดงว่าตะกี้มันไปอยู่ไหนก็มันไม่รู้นะแล้วก็ใช้พีว่าแตะมันให้เจอแล้วก็แก้มันว่ามึงมาอยู่ที่00หน่อยก็คือมาอยู่ที่นี้เราได้แหละคิดว่าโค้ดแบบกลมๆสวยงามน่ารักนะอุ้ยอย่าลืมเวลาจะย่อล็อกสเกลด้วยอันนี้ก็ QR code แบบกลมมันก็มีเลือกได้อย่างตะกี้เนี่ยแบบเหลี่ยมแบบกลมนะ extension render barcode QR code เนี่ยมันจะมี natural greedy brown ไม่ใช่สิมันจะเป็น square อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย shape นี่ square circle เนี่ยคุณลองปรับดูมันก็ใช้ได้หมดแหละเนี่ยพอได้ QR code แล้วก็มาวางเท่นะเวลาคนประกอบเสร็จแล้วเห็นว่าเฮ้ยนี่มาจากไหนเนี่ย QR Code สแกนผ่ามาเว็บไซต์เรียบร้อยอันนี้ก็ลบทิ้งไปอันนี้ก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมคราวนี้เราจะมาลบไอ้นี่ออกไอ้พวกเส้นในตำนานพวกนี้ก่อนเราจะลบออกเราจะทำการ Save As ไปก่อนไฟล์ Save As เพราะว่าเราจะปล่อยอันนี้เป็น Original ไว้เราจะเขียนว่าเป็นอันที่ 8 Final ปิ๊บนะ Final Save ปุ๊บมันเปลี่ยนชื่อแล้วเป็น Final แล้วคราวนี้เราก็มาลบอันนี้ออกคลิกObject สีแดงแล้วก็มันมีวิธี select สีอันเดียวกันหมดได้นะก็แตะวัตถุใช่ไหมไปที่ Edit แล้วก็ select same อะไร same stroke color ปิ๊มันจะ select สีแดงทั้งหมดเลยแล้วก็ดีที่ทีเดียวเรียบร้อยฮะแต่สีน้ำเงินไปที่ Edit select same อะไร stroke color ปิ๊มันก็จะไปลบไปจับสีน้ำเงินแล้วก็ delete ไปปิ๊บเหลืออะไรสีม่วงคลิกที่สีม่วงไปที่ไฟล์ไปที่ Edit Select Same Line Store Color แล้วก็กด Delete ไปเรียบร้อยสีเขียวกด Ctrl ค้างไว้แล้วคลิกมันจะอยู่ในกลุ่มนะมองไม่เห็นก็ซูมไปแล้วก็ Select Same Color Store Color 1 2 3 4ครบ Delete เรียบร้อยอันนี้มันก็จะเป็นสวยงามอันนี้ไอ้กรอบพวกนี้ผมย้ายด้วยนะ select ทั้งหมดแล้วก็ย้ายจัดให้มันทรงสวยงามหันด้านเข้าเธอพื้นที่แท็บอันไหนว่างๆก็ไปอยู่กลางกระดาษสร้างไม่ต้องอยู่ริมกระดาษนะเรียบร้อยแล้วก็ลบอันอื่นทิ้งให้หมดที่มันจะอยู่รกๆ delete ทิ้งไป delete ทิ้งไปอันนี้ภาพประกอบแหมเก๋ไก่เหลือเกินเอาไปไว้อีกสักแผ่นหนึ่ง พื้นที่เอาไปจำพื้นที่ว่างต่างๆอันนี้เท่ทำเองรู้สึกเท่ใส่ไว้ตรงนี้นะเวลาปริ้นมีแมนนวลให้ด้วยเรียบร้อยได้ละเราจะได้ไฟล์ INKscape Save นะแต่สำหรับตอนแรกมันมีบั๊กเล็กๆน้อยๆก็คือใน INKscape มันพิมพ์ไอ้หลายๆหน้าเนี่ยไม่ได้ เพราะว่าโดยส่วนใหญ่เวลาทำไฟล์ PDF ใช่ป่ะผมก็ไปที่ Printer print แล้วก็มันจะมี default ขึ้นให้เลยคือ print เป็น PDF ก็คือ print ไฟล์นี้เป็น PDF แต่ผมบอกเลยนะว่าอยากกดปุ๊บเครื่องคุณแฮงทันที นะผมขอเตือนเลยเพราะผมทำแฮงมา3เครื่องแล้วผมมีได้ลองกับคอม3เครื่องคอมแรกมีแรม4กิกผมก็โอ้มันแฮงเพราะแรมเราน้อยแล้วมั้งย้ายไปอีกเครื่องหนึ่งเป็นแรม8กิกแรม8กิกแล้วก็กดพิมพ์เป็น PDF ก็แฮงเหมือนกันผมกลับมาบ้านเอาว่าเครื่องกูที่บ้านนี่แรงสุดและแรม16กดไปก็แฮงเหมือนกันก็คือมันไม่ได้แฮงที่ว่าแรมมันน้อยหรอกมันแฮงเพราะมันแฮงมันเองนะเราจะทำแบบพิมพ์เป็น PDF ไม่ได้แต่มันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือไฟล์ INKscape เนี่ยนะเซฟเป็น PDF ไปเลยได้นะผมก็นั่งกุ้มใจจะต้องนานว่ากูปิ้นไม่ออกทำไงดีวะ นะง่ายๆคือเซฟแอดแล้วก็เลือกนามสกุลเป็น PDF แค่นี้เองง่ายๆPDF เสร็จจบแค่นี้กดเซฟนะอันนี้ default ไม่ต้องกดอะไรเลยเราไม่สนใจกดโอเคแปะเรียบร้อยเสร็จแล้วปิดเลยอันนี้เซฟเหรอมันเป็น PDF อันใหม่ไปแล้วเราก็ไม่ต้องก็ได้โค้ดวิธีเซฟนะแล้วเราไปดูกันอันนี้ Final PDF ปิ๊บนะเราก็จะได้ไฟล์ PDF สวยงามนะพอเป็น PDF นี้เราก็สั่งปริ้นด้วยโปรแกรมของAdobe PDF ธรรมดาเนี่ยปริ้นได้เลยเรียบร้อยนะสวยงามตามท้องเรื่องมีแท็บมีเลขมีกลวยว่าอันนี้พับเข้าไปเป็นกลวยนะแท็บใหญ่ทากาวง่ายแท็บเกาทากาวได้ง่ายผมลองแล้วง่ายจริงๆทาปุ๊บเข้าไปปุ๊บกดค้างไว้3วินาทีอยู่เลยอันเก่าเนี่ยแท็บเล็กเนี่ยแตะหลุดแตะหลุดแตะหลุดอยู่เนี่ยน่ารำคาญพอเป็นแท็บใหญ่ปุ๊บสบายบือเลยนะเรียบร้อยแต่คราวหน้าผมกล่าวว่าจะออกแบบเป็นแบบเสียบเหมือนฝากล่องขนมอะไรพวกนี้เป็นเขี้ยวเสียบเข้าไปแล้วล็อกไปเลยนะน่าจะเท่เอาไว้เดี๋ยวโปรเจกต์หน้าเราจะมาลองแท็บใหม่ที่ไม่ต้องทากาวกันแต่เดี๋ยวต้องดูแบบด้วยว่าแบบบางแบบมันไม่ทาก็ไม่ได้นะแค่นี้เราได้ละเดี๋ยวผมตั้งชื่อให้มันดูรู้เรื่องหน่อยA4 Mask Monkey เรียวไซส์ด้วยเหรอเรียวไซส์ เรียลไซส์อยู่แล้วนะทำเขียนเองงงไงภาษาอังกฤษก็เก่งเหลือเกินบายมันต้องมีบายด้วยดิบายฟรีทำได้ฟรีทำได้โฆษณาเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยละแบรนด์เรียบร้อยเป็น A4 Mass Monkey เอ๊ะจริงๆมันมีคำว่า Paper Craft ด้วยนี่วะมันจะเท่แล้วก็ไม่จ้างมันเราได้ชื่อไฟล์แล้วนะวิธีเอาไฟล์ไปปล่อยก็ง่ายๆเราไปที่ Google Drive ของเราเองของทุกบัญชีที่มี Google มีอยู่แล้วผมก็ตั้งรูทขึ้นมาจากแล้วก็มีไฟล์มาแล้วก็อัปโหลดเข้าไปวิธีอัปโหลดก็ไม่ต้องกดอัปโหลดก็ได้โยนลงไปเฉยๆก็ได้เนี่ยไฟล์นี้กดค้างไว้โยนเข้ามามีขึ้น Copy โยนแล้วปึ๊บเสร็จมันไฟล์แล้วเราก็ไอไฟล์ที่เราเปิดเองได้อยู่คนเดียวเราต้องแชร์ก็คลิกขวาไฟล์นี้เราบอกว่าแชร์ปิ๊บมันจะถามว่าแชร์กับใครบ้างแชร์กับผู้ใดบ้างอันนี้คือเจ้าของตัวผมเองก็ต้องเข้าได้อยู่แล้วนะอันนี้ข้อจำกัดก็คือเฉพาะคนที่มีสิทธิ์เท่านั้นก็คือคนที่มีสิทธิ์ก็คือคนบุคคลนั้นนี้มีสิทธิ์แต่เราอยากจะให้คนทั่วไปซึ่งไม่ใช่เพื่อนเราซึ่งไม่ใช่ไม่รู้ใครก็ไม่รู้ที่ไหนไม่รู้เข้าได้เราก็จะเปลี่ยนเป็นว่าทุกคนที่มีลิงก์ปิ๊บทุกคนที่มีลิงก์ก็คือผมมันจะได้ลิงก์ผมกดตรงนี้ผมจะได้ลิงก์อันหนึ่งมาซึ่งใครก็ได้ในโลกนี้เปิดได้หมดเลยเปิดเสร็จแล้วผมก็บอกว่าอันนี้ผู้ที่มีสิทธิ์อ่านก็คือคนที่เปิดมาเนี่ยดูได้แก้ไขไม่ได้นะแต่คุณสามารถเซฟลงเครื่องคุณแล้วก็จะไปทำอะไรก็ทำนะแค่นี้เองด้วยสิทธิ์ว่าทุกคนที่มีลิงก์แล้วก็คนที่มีลิงก์ทำอะไรได้บ้างเนี่ยเราก็บอกอาจจะออดิตได้แก้ไขได้แต่เราไม่เอาเราให้ดูเฉยอยู่แล้วนะแล้วก็ติ๊กอันนี้ default แค่นี้เสร็จแล้วก็เสร็จสิ้นปิ๊บลืม copy เอาใหม่เข้าไปแชร์หน่อยเข้าไปที่แชร์ใหม่แล้วก็กดอันนี้คัดลอกลิงก์ปิ๊งเราจะได้ลิงก์ที่สามารถมาเปิดไฟล์นี้ได้โดยที่ไม่ต้องเป็นเพื่อนผมโดยใครก็ได้หมาแมวที่ไหนก็ได้นะเสร็จสิ้นผมก็จะมาโพสในแสดงฟรีทำได้ Buy Me a Coffee เอ้ยไม่ใช่ ko-fi นะ ko-fi.com/free ทำได้นะผมก็มาโพสใช่ปะโพสตรงไหนเนี่ย Quick Update อันนี้เหรอเดี๋ยวดูกันนะ Create อะไรวะ Post Something แล้วก็ใส่ลิงก์คนทนวีPDF โพสต์ปิอันนี้ได้แล้วคลิกได้เนี่ยเปิดด้วย Google Drive ได้เรียบร้อยต้องโพสเป็น image สินะงั้นก็คงแบบว่าประมาณว่าอันนี้เป็นคำพูดก็เลยปิดลิงก์ทุกอย่างแต่พอเป็นโพสไอ้อย่างอื่นนี่ฮะลิงก์มันทำงานถ้าอย่างนั้นเอาไว้เดี๋ยวผมไปจำภาพประกอบมาโพสแล้วกันนะคุณก็มาหาลิงก์ได้จากท้ายคลิปdescription ของคลิปนี้ละกันเป็นการหลอกปั่นวิว นะหรือไม่ก็คุณมาที่นี่ก็ได้ ko-fi ko-fi.com/free จำได้นะผมจะมีโพสต์นี้ไว้นะผมคงแก้ก่อนแก้เขาเรียกว่าแก้ก่อนโพสต์วิดีโอนี้แหละนะ สบายใจได้นะคุณก็มากดแล้วกันอยู่ท้ายคลิปนี้หรือไม่ก็มาดูที่ ko-fi นะมาดูกันได้มาช่วยปั่นวิวหน่อย วันนี้ก็แค่นี้ครับหวังว่าทุกคนจะสนุกสนานไปกับแบบ PDF สวยงามนะเราคิดว่าสวยมันจะสวยนะใครเอาไปประกอบด้วยถ่ายรูปให้ดูนะอย่าว่าแต่คนประกอบเลยคนดูคลิปยังไม่มี วันนี้แค่นี้ครับสวัสดี